ที่ผ่านมาเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ58ของอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยความที่มีเนื้อหาใหม่เยอะเหลือเกินแล้วก็ความที่มีศึกภายในจากาสปอชอกันเองเนะครับแล้วก็ความที่อาจารย์บวรศักดิ์เป็นคนที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็รับเสียงวิพากษ์วิจาร์แล้วก็ตอบโต้เองด้วยเนี่ยในหลายๆเครื่องเนี่ยบ่อยบ่อยครั้งเนี่ยมันก็เลยสร้างาแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทําให้พอถึงเวลาแล้วเนี่ย สายที่ไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับ58นั้นมีเยอะแยะมากมายนะมากขึ้นทุกวันแต่ว่าคุณมีชัยไม่น่าจะมีบุค,คลิกสไตล์นั้นนะครับไม่น่าจะมีบุค,คลิกสไตล์นั้นนะครับก็คราวนี้การเมืองอหลังจากที่นายกตั้งกรรมการร่างนูนแล้วก็สปทชุดใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูถึงเรื่องของการร่างนูลเนี่ยค่อนข้างราบรื่นนะครับการทํางานของสปทชุดใหม่ ถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปด้านต่างๆนะครับถ้าไม่มีประเด็นใหญ่ๆก็คงจะราบรื่นมั้งแต่ประเด็นใหญ่มีอะไรบ้าง 1. นงจะมีการเสนอมีการตั้งกระทรวงความมั่นคงขึ้นมาซึ่งจะนำเอากร,รมนมาบวกกับตำรวจบางส่วนหรือไม่แล้วจะผนวกเข้าไปกับกระทรวงกลาโหมหรือไม่เป็นอีกทบวงหนึ่งเลยหรืออีกกระทรวงหนึ่งเลยอันนี้เป็นประเด็นใหญ่2จะมีการปฏิรูปตํารวจพร้อมๆกัน พร้อมไปกับการตั้งกระทรวงความมั่นคงหรือไม่อันนี้เป็น Department of Home Land อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วมันจะไปลดบทบาทกระทรวงมหาดไทยขนาดไหนแล้วในอนาคตจะต้องมีการเสนอให้มีการลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าถ้าเกิดจะลงงบประมาณจะเยอะไปที่กระทรวงความมั่นคงภายในเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการ รองดองนิรโทษกรรมซึ่งสูตรที่อาจารยน์นเนกเหล่าธรรมทัศ์เคยเสนอก็ยังมีอยู่จริงรัฐบาลสามารถหยิบยกข้อเสนอนั้นมาทําได้เร็วที่ไม่ต้องเป็นประเด็นที่สปททาขึ้นมาคนก็ไปอาจจะไปคิดว่าเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยเริ่มได้รับการซาวเสียงจากคุณสิริชัยไม้งามกับคุณสมพงษ์สักวีซือคือเหมือนกับว่าแดงเหลืองเอาด้วยกับการนิรโทษกรรมจริงแล้วข้อเสนอเรื่องนิรโทษกรรมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในข้อเสนอการปรองดองซึ่ง ทีมของด็เตอร์น็เราธรรมทัศเนี่ยเขาสรุปไปแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็อำนาจที่จะทำเนี่ยอยู่ที่คณะรัฐมนตรีและสอนอชอแล้วคือการทํานิรโทษเนี่ยถ้าทำเนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาขับเคลื่อน200คนชุดนี้เลยไม่ต้องเกี่ยวแล้วเพราะว่างานทั้งหมดเนี่ยที่งานสภาปฏิรูปเขาทำเนี่ยเสร็จแล้วแล้วส่งไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วเขาสามารถทําต่อดได้เลยโดยที่ ไม่ว่าจะมีเสื้อแดงเพื่อไทยหรือไม่มีหรือจะมีพันธมิตรหรือไม่มีอยู่ในหรือจะมีกรปรปสรหรือไม่มีอยู่ในสภา200คนเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นแล้วเพราะว่างานทั้งหมดเรื่องเรื่องนี้มันทําเสร็จแล้วอยู่ที่กรอมอรแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเอามาตรา44มาใช้สั่งการให้มีการเนรโทษหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่นั่งรอดูอยู่ว่าจะจะทำหรือเปล่าเนรโทษแต่ว่าอยู่ที่กรอมอรมากกว่าอยู่ที่สบท ส่วนรัฐมนูนก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็คงจะเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะว่าท่าทีของคุณมิชาริชุพันธ์ความที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากทีเดียวเนี่ย